สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับนานาชาแนลเช้านี้นะครับเราแอบมาดูลูกปลาคาร์ฟนะครับที่ตอนนี้โตเร็วมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราทำคลิปในส่วนของการเพาะเลี้ยงปลาคาร์ฟนะฮะเพื่อนๆสามารถกลับไปดูย้อนหลังกันได้นะฮะส่วนวันนี้นะครับพิเศษเลยนะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำอาหารสูตรพิเศษให้กับลูกปลานั่นเองครับเพราะว่าเชื่อว่าการเลี้ยงหรือว่าการเพาะเนี่ยตัวที่ยากที่สุดคือการอนุบาลปลานั่นเองนะครับจะทำยังไงให้ปลาตัวเล็กๆแบบนี้รอดได้หรือโตขึ้นมาเป็นปลาที่มีคุณภาพนะฮะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทำอาหารสูตรพิเศษนั่นก็คือไข่ตุ๋นให้กับปลาเดี๋ยวมีวิธีการทำยังไงตามกันเลยนะครับครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่านี่คือรายการการทำอาหารนะครับไม่ใช่นะครับวันนี้เราจะมาทำอาหารสูตรพิเศษนะครับที่ไว้ใช้อนุบาลลูกปลานะครับโดยเฉพาะปลาคาร์ฟหรือว่าปลาสวยงามนะครับก็คือการใช้ไข่ตุ๋นนะครับเลี้ยงแทนอาหารสดนะครับจำพวกไรทะเลนะไรแดงนะครับหรืออาทิเมียนะครับก็เนี่ยก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ซึ่งสามารถทำให้ลูกปลานั้นโตได้จริงนะครับแล้วก็สำคัญมากๆนะครับในเรื่องของการดูแลลูกปลาให้มีโอกาสรอดมากขึ้นนะครับงั้นใครที่ชมคลิปนี้อย่าลืมนะฮะกดติดตามให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับนะครับนี่ก็คือในส่วนของไข่ไก่นะครับไข่ไก่นะครับเราก็เริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับก็คือการทำไข่ตุ๋นนี่แหละนะครับก็ตอกใส่ถ้วยนะครับแบบนี้นะฮะฟ้าบนะปกติผมก็จะใช้ประมาณสัก3ฟองนะครับในระยะประมาณใช้ได้ถึง1สัปดาห์เลยนะฮะนะครับก็เมื่อทำเสร็จก็สามารถแช่ตู้เย็นไว้ได้นะครับเห็นนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ก็คือไข่3ฟองนะครับในการทำนะครับจากนั้นเราก็เมื่อตอกไข่แล้วเราก็ตีไข่ทั้ง3ฟองให้เข้ากันนะครับแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราเติมน้ำลงไปที่ไข่ที่เราเตรียมไว้นะครับพอประมาณนะครับนี่ครับจากนั้นก็ทำการตีจนขึ้นฟองนะฮะให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เตรียมตั้งไฟนะครับเพื่อที่จะให้ในส่วนของพร้อมที่จะทำไข่ตุ๋นกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดไฟกันเลยนะครับติดแล้วนะครับก็ปรับไฟพอประมาณนะครับนะฮะนี่นะครับในนี้เราก็เติมน้ำลงไปนะครับพอประมาณนะครับนะแล้วก็นำไข่ของเรานะครับนี่นะครับลงไปพร้อมกับถ้วยนะครับซึ่งเป็นเซรามิกนะนะครับวางลงไปแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับจากนั้นก็นำฝาหม้อนี้นะครับมาปิดไว้นะครับปิดไว้แบบนี้ก็รอสักพักนะครับประมาณสัก6-7นาทีนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับหลังจากที่เรารอนะครับเพื่อที่ให้ไข่ตุ๋นของเรานั้นสุกจะเป็นยังไงแล้วก็วิธีการเอาไปให้ลูกปลาทำยังไงบ้างเดี๋ยวตามกันมาครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผ่านไปประมาณสัก7นาทีนะฮะเรามาดูในส่วนของไข่ตุ๋นที่เราเตรียมให้ลูกปลาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าใช้ได้หรือยังนะฮะมาเปิดไปพร้อมๆกันเลยโอ้โหนะครับนี่นะฮะน่าจะใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะได้ปิดแก๊สก่อนนะครับจากนั้นก็ทิ้งรอให้เย็นก่อนนะฮะสักพักเดี๋ยวเราจะเมื่อเย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้น้องนานาได้เป็นคนพาทุกท่านให้ไข่ตุ๋นกับลูกปลาคาร์ฟของเรานะครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้ไข่ต้มของเราก็ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้เย็นอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูผลงานนะครับบางคนบอกว่าอยากชิมนะฮะอันนี้ของปลานะครับนะแต่ถ้าใครจะเอาวิธีนี้ไปทำอาหาร
ทานก็ได้เหมือนกันนะครับฮะอะไรนะอย่ากินไม่ใช่ของปลา น้องนานาก็อยากกินไข่ตุ๋นนะครับของปลานะครับเดี๋ยวน้องนานาต้องเป็นคนเอาไปให้ปลานะคะโอเคนะจ้าน้องนานาจะหยิบช้อนนะครับเพื่อที่จะตักไข่ตุ๋นนะครับลองตักมาช้อนหนึ่งใหญ่ๆเลยปึ๊บลึกๆแล้วก็เอามาใส่กระชอนนะครับตักอีกค่ะตักอีกค่ะปึ๊บปึ๊บนี่เต็มๆเลยนะคะโอเคนะคะจากนั้นก็เอาช้อนวางไว้นะคะก็นานาจะเดินไปที่บ่อปลาของเรานะครับครับต่อไปน้องนานาก็จะทำการขยี้ครับขยี้ในส่วนของไข่ตุ๋นให้ละเอียดนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะให้แบบนี้เลยไม่ได้นะครับปลาลูกปลาตัวเล็กๆไม่สามารถกินได้งั้นเราต้องทำการบีบโดยผ่านกระชอนก่อนนะครับนานาลองดูนะคะจะทำได้ไหมครับตอนนี้นานาก็บีบละเอียดแล้วนะคะนานาก็จะนำไข่ตุ๋นเนี่ยไปแตะเป็นจุดนะครับที่บ่อปลานะครับมาเลยนะครับก็แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเขย่ามากนะฮะแล้วก็แตะเป็นจุดแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ไข่ตุ๋นเริ่มลงไปในบ่อปลาแล้วนะฮะนี่นะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยไข่ตุ๋นเม็ดเล็กๆก็จะหยดลงไปให้กับลูกปลานะฮะนะครับตามมาเลยนี่ครับเทคนิคเราก็อย่างนี้ครับบี้ลงไปกับน้ำนะครับเป็นจุดเป็นจุดนะนะครับนะครับนี่นะฮะลองดูนะง่ายๆแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็ให้ไข่ตุ๋นกับลูกปลาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นได้ว่าปลาก็ได้เข้ามากินในส่วนของไข่ตุ๋นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็ฝากเพื่อนๆก็คือให้ในปริมาณที่ไม่มากนะครับอาจจะให้เป็นวันละครั้งก็พอนะครับไม่งั้นเนี่ยน้ำก็จะเสียเร็วได้นี่ก็เป็นข้อจำกัดนะฮะแต่ว่าปลากินนั้นโตเร็วจริงๆนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้นำไปใช้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะฮะสำหรับคนที่เลี้ยงปลาสวยงามนะฮะแล้วก็เพาะจนได้ลูกของปลาออกมานะฮะเหมือนผมเนี่ยก็มีปลาคาร์ฟนะฮะก็ถือว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นความสุขเล็กๆในบ้านนะฮะก็เลี้ยงกันไปดูแลกันไปนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ